ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsonline.net นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันมาถึงตอนที่23แล้วค่ะจากฝีมือการแปลของคุณรสนาตัวสิทธิ์ตระกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองนะคะความเดิมตอนที่แล้วบรรดากุลบุตรจากตระกูลสูงศักดิ์รวมถึงจากสักยะตระกูลนะคะได้ออกบวชเป็นจำนวนมากทั้งเจ้าชายมหานามะเจ้าชายอนุรุตเจ้าชายพัทธิยะนะคะซึ่งเป็นนักปกครองที่มีอำนาจแล้วก็มีชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมนามว่าอุบาลีก็ร่วมบวชในคณะนี้ด้วยเป็นคณะใหญ่ทีเดียวค่ะจากนั้นเรื่องราวก็กล่าวถึงมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่มีนามว่าสุทัศน์หรือที่ได้รับฉายาว่าอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเศรษฐีใจบุญนะคะอันนี้คนไทยรู้จักดีในฐานะเศรษฐีที่มักจะทำทานกับคนยากคนจนอยู่เสมอเศรษฐีสุทัศน์มาพักที่บ้านของพี่ภรรยาแล้วก็พบว่าพี่ภรรยาเนี่ยเตรียมที่จะรับเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกนะคะจากการกราบทูลเชิญให้มาฉันภัตตาหารที่บ้านเศรษฐีสุทัศน์มีโอกาสไปกราบพระพุทธองค์ถึงที่เวลุวนารามแล้วก็เกิดความปลื้มปิติอย่างมากก็ได้ทูลเชิญนะคะทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกมาฉันภัตตาหารที่บ้านพี่ชายภรรยาของตนในวันพรุ่งนี้โดยตนจะรับเป็นเจ้าภาพเองคือวันนี้เนี่ยพระพุทธองค์จะเสด็จมาฉันภัตตาหารนะคะที่บ้านพี่ชายภรรยาของเศรษฐีสุทัศน์ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เศรษฐีสุทัศน์ก็นัดอีกนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงตอบรับทำให้เศรษฐีสุทัศน์นั้นยินดีมากรีบกลับบ้านเพื่อช่วยพี่ชายภรรยาเตรียมการถวายภัตตาหารในวันนั้นค่ะวันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องราวของเศรษฐีสุทัศน์หรืออนาถปิณฑิกะเศรษฐีที่เราเคยได้ยินได้ฟังมากับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่23เชิญฟังได้เลยค่ะเมื่อสุทัศน์ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่บ้านพี่ชายของภรรยาในวันนั้นท่านมีความสุขอย่างมากเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านก็ตามไปส่งพระพุทธองค์และพระภิกษุสาวกที่ประตูและในวันนั้นเองท่านก็ได้เตรียมสำหรับที่จะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์แล้วก็พระสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นตามที่ท่านได้กราบทูลนิมนต์เอาไว้แม้ว่าพี่ชายของภรรยาเนี่ยนะคะจะขอมีส่วนร่วมในการช่วยตระเตรียมงานแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายแต่เศรษฐีสุทัศน์ก็ยืนกรานในการที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวของเขาเองเพียงแต่ขอใช้สถานที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองในวันรุ่งขึ้นเมื่อเศรษฐีสุทัศน์ได้ฟังพระธรรมเทศนามากขึ้นอีกครั้งหนึ่งหัวใจของท่านก็เบ่งบานราวดอกไม้ท่านคุกเข่าลงและกราบทูลอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสาวกนะคะให้เดินทางไปโปรดประชาชนในแคว้นโกศลเพื่อที่ชาวแคว้นโกศลจะได้เรียนรู้หนทางแห่งการตรัสรู้ขอทรงโปรดพิจารณาคำกราบทูลอาราธนาของข้าพเจ้าด้วยเพื่อพระองค์จักได้เสด็จไปยังแคว้นโกศลสักช่วงระยะหนึ่งขอทรงโปรดแสดงพระมหากรุณาแก่ชนชาวโกศลด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขอเวลาปรึกษาเรื่องนี้กับบรรดาอัครสาวกจากนั้นอีก 2-3 วันต่อมาเศรษฐีสุทัศน์ก็ได้ทราบข่าวดีว่าพระพุทธองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะรับคำนิมนต์ของท่านทรงถามว่ามีสถานที่เหมาะสมใกล้กรุงสาวัตถีสำหรับเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่หรือไม่เศรษฐีสุทัศน์ก็ยืนยันว่าเขาสามารถที่จะหาสถานที่แล้วก็จัดเตรียมทุกอย่าง
พื่อต้อนรับหมู่สงฆ์ในช่วงที่พำนักอยู่ณกรุงสาวัตถีได้อย่างแน่นอนเศรษฐีสุทัศน์ถวายคำแนะนำให้พระบรมศาสดาทรงมีพุทธานุญาตให้พระสารีบุตรเดินทางไปแคว้นโกศลพร้อมกับตนเพื่อช่วยเตรียมการรับเสด็จพระพุทธองค์ตรัสถามพระสารีบุตรว่าเต็มใจไปกับเศรษฐีสุทัศน์หรือไม่พระสารีบุตรก็กราบทูลว่ายินดีดังนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเศรษฐีสุทัศน์และพระสารีบุตรก็ออกเดินทางข้ามแม่น้ำคงคามุ่งหน้าสู่กรุงเวสาลีที่นั่นได้พบกับนางอัมพปาลีแล้วก็พักแรมที่สวนมะม่วงของนางพระสารีบุตรบอกแก่นางว่าในอีก6เดือนข้างหน้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์จะเดินทางผ่านกรุงเวสาลีเพื่อไปยังแคว้นโกศลนางอัมพปาลีก็บอกว่านางยินดีเหลือเกินที่จะได้ถวายภัตตาหารและจัดหาที่พักเพื่อที่จะรับรองพระพุทธองค์และหมู่สงฆ์และก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระสารีบุตรและเศรษฐีสุทัศน์ในฐานะอาคันตุกะหลังจากนั้นพระสารีบุตรและเศรษฐีสุทัศน์ก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามฝั่งน้ำอจิรวดีเศรษฐีสุทัศน์ไม่เคยเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลขนาดนี้มาก่อนที่แล้วมาท่านเคยเดินทางด้วยเกวียนทุกแห่งที่ทั้งสองหยุดแวะเศรษฐีสุทัศน์ก็ได้เป่าประกาศให้ประชาชนทราบว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงฆ์จะจาริกผ่านดินแดนแถบนี้ขอให้ประชาชนถวายการรับเสด็จอันว่าแคว้นโกศลนั้นเป็นอาณาจักรใหญ่และมั่งคั่งมีอำนาจไม่น้อยกว่าแคว้นมคธพรมแดนทางใต้จรดแม่น้ำคงคาส่วนทางด้านเหนือจรดเชิงเขาหิมาลัยในแคว้นโกศลนี้เศรษฐีสุทัศน์เป็นที่รู้จักในนามอนาถปินทิกะเป็นเศรษฐีที่ประชาชนเคารพนับถือแล้วก็เชื่อถือคือไม่ว่าเศรษฐีนี้จะบอกอะไรชาวเมืองก็ล้วนเชื่อถือและเมื่อเศรษฐีบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาผู้ตื่นรู้และกำลังจะเสด็จมาที่นี่ให้ชาวเมืองเตรียมการต้อนรับชาวเมืองโกศลก็รอคอยการมาเยือนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่สงฆ์ทุกๆเช้าที่พระมหาเถระสารีบุตรออกบิณฑบาตเศรษฐีสุทัศน์ก็ได้ติดตามพระมหาเถระไปด้วยพร้อมกับแจ้งข่าวการเสด็จของพระพุทธองค์แก่ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งคู่ใช้เวลา1เดือนจึงบรรลุถึงกรุงสาวัตถีเศรษฐีสุทัศน์นิมนต์พระสารีบุตรมาฉันภัตตาหารที่บ้านของตนแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับบิดามารดาและภรรยาของท่านพร้อมทั้งอาราธนาพระสารีบุตรแสดงธรรมเศรษฐีสุทัศน์มีภรรยานามว่าปุญญลักขณาเป็นสตรีที่น่ารักและงามสง่าทั้งสองมีลูกด้วยกัน4คนเป็นหญิง3ชาย1ทุกเช้าพระสารีบุตรออกบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีและจำวัดยามค่ำในป่าริมฝั่งแม่น้ำในขณะที่เศรษฐีสุทัศน์ก็พยายามหาสถานที่สำหรับเป็นที่พำนักของพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์เตรียมเอาไว้ในบรรดาสถานที่ทั้งปวงที่เศรษฐีสุทัศน์ได้พบเห็นมาไม่มีที่ใดที่จะงดงามและสงบเท่ากับอุทยานของเจ้าเชษฐ์ที่นี่สมบูรณ์แบบณวิเวกสถานเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นที่พำนักของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกเศรษฐีสุทัศน์จึงไปหาเจ้าเชษฐ์เพื่อที่จะเจรจาขอซื้อแต่ในขณะที่ไปพบเจ้าเชษฐ์นั้นเจ้าชายกำลังต้อนรับขุนนางกรมวังคนหนึ่งเศรษฐีหนุ่มทักทายท่านทั้งสองด้วยความนบนอบจากนั้นก็กล่าวถึงความประสงค์อย่างตรงไปตรงมาคือขอให้เจ้าชายทรงขายอุทยานแห่งนั้นแก่ท่านเพื่อจัดสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์เจ้าเชษฐ์นั้นมีพระชนเพียง20พรรษาอุทยานแห่งนั้นเป็นของกำนันที่พระเจ้าประเสนทิพระบิดาประทานแก่พระองค์เมื่อปีกลายเจ้าชายทรงมองขุนนางกรมวังทีแล้วทรงมองท่านเศรษฐีสุทัศน์ทีแล้วก็ตอบว่าพระบิดาทรงประทานอุทยานนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าผูกพันกับที่ดินผืนนี้ข้าพเจ้าจะยอมสละมันหากท่านตกลงที่จะปูเหรียญทองคำคลุมพื้นที่แห่งนี้ทุกตารางนิ้วเจ้าเชษฐ์ทรงพูดเป็นเชิงล้อเล่นนะคะเพราะในความเป็นจริง
กับการที่ท่านเป็นเจ้าชายก็ย่อมไม่ขาดแคลนเงินทองแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขายล่ะพระองค์ไม่ต้องการให้นายวานิชหนุ่มจริงจังกับพระดำรัสของพระองค์นะคะก็เลยแกล้งบอกว่าถ้าเอาเหรียญทองคำมาปูพื้นที่แห่งนี้ได้ทุกตารางนิ้วแล้วจะขายให้แต่เศรษฐีสุทัศน์กลับตอบว่าตกลงหม่อมฉันตกลงตามราคาที่พระองค์เสนอมาพรุ่งนี้หม่อมฉันจะนำทองคำไปที่อุทยานเจ้าเชษฐ์ตกพระทัยค่ะแต่ข้าพเจ้าเพียงพูดล้อเล่นเท่านั้นนะข้าพเจ้าไม่ต้องการขายอุทยานแห่งนี้โปรดอย่าลำบากขนทองคำมาเลยแต่สุทัศน์เศรษฐีตอบอย่างหนักแน่นว่าเจ้าชายผู้ทรงเกียรติพระองค์ทรงเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์ต้องทรงรักษาคำพูดที่ตรัสออกมาในที่สุดเจ้าเชษฐ์ก็ต้องยอมจำนนค่ะแต่ก็ทรงหวังว่าเศรษฐีสุทัศน์จะไม่สามารถสู้ราคาได้นะคะคือไม่สามารถที่จะหาเหรียญทองคำมาคลุมพื้นที่แห่งนี้ทุกตารางนิ้วได้เช้าวันรุ่งขึ้นเศรษฐีสุทัศน์ส่งเกวียนเล่มใหญ่หลายเล่มบรรทุกเหรียญทองคำแล้วก็บัญชาให้คนรับใช้วานเหรียญทองคำคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่อุทยานเจ้าเชษฐ์ถึงกับตกตะลึงค่ะเมื่อเห็นกองทองคำมหึมาทรงรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การตกลงธุรกิจแบบธรรมดาเสียแล้วทรงถามพระองค์เองว่าเหตุใดคนคนหนึ่งจึงยอมสละทองคำมากมายเพื่อสวนขนาดเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และคณะสงฆ์ของพระองค์จะต้องไม่ธรรมดาจริงๆจึงทำให้นายวานิชหนุ่มเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เจ้าชายจึงขอให้สุทัศน์เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟังดวงตาของท่านเศรษฐีฉายเป็นประกายขณะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าท่านสัญญาว่าจะนิมนต์พระสารีบุตรมาพบกับเจ้าชายในวันรุ่งขึ้นเจ้าเชษฐ์เมื่อได้ฟังก็ทรงเลื่อมใสในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงออกไปทอดพระเนตรแล้วก็พบว่าคนของสุทัศน์เศรษฐีหวานเหรียญทองคำคลุมพื้นที่อุทยานได้ถึง2ใน3แล้วทันทีที่เกวียนเล่มที่4มาถึงเจ้าเชษฐ์ก็ทรงชูพระหัตถ์ห้ามให้หยุดหวานทองคำและบอกว่าทองคำเหล่านั้นพอแล้วให้พื้นที่ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นของกำนันจากข้าพเจ้าก็แล้วกันข้าพเจ้าประสงค์จะมีส่วนช่วยเหลือโครงการอันงดงามนี้ของท่านท่านสุทัศน์ปลื้มมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นเมื่อท่านนิมนต์พระสารีบุตรมาพบกับเจ้าเชษฐ์เจ้าชายก็ทรงประทับพระทัยในกิริยาอาการอันสงบสำรวมของพระสารีบุตรทั้งสามเดินทางไปที่อุทยานดังกล่าวด้วยกันเศรษฐีสุทัศน์ตัดสินใจตั้งชื่ออุทยานนี้ว่าเชตวันหรือสวนเจ้าเชษฐ์เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายนี่คือที่มาของเชตวันมหาวิหารนะคะท่านสุทัศน์เสนอให้พระสารีบุตรพำนักที่เชตวันเพื่อช่วยกำกับดูแลการก่อสร้างพระอารามโดยที่ครอบครัวของท่านจะนำอาหารมาใส่บาตรถวายพระสารีบุตรเป็นประจำทุกวันแล้วก็จากนั้นทั้งท่านสุทัศน์พระสารีบุตรและเจ้าเชษฐ์ก็ปรึกษาหารือเรื่องงานก่อสร้างกุฏิสงฆ์หอพระธรรมหอภาวนาแล้วก็ห้องส่งน้ำพระสารีบุตรก็ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายในการสร้างพระอารามทั้งนี้เพราะท่านมีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดีท่านได้เลือกจุดที่สงบเย็นเป็นพิเศษเพื่อสร้างพระวิหารมุงยะคาสำหรับพระพุทธองค์ท่านยังควบคุมการสร้างทางเดินและการขุดบ่อน้ำในพระอารามด้วยไม่นานนักชาวเมืองก็รู้ข่าวที่ท่านสุทัศน์ได้ปูทองคำคลุมพื้นดินเพื่อซื้อสวนป่าของเจ้าเชษฐ์ชาวเมืองยังทราบว่าพระอารามนี้จะสร้างถวายพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่กำลังจะเดินทางมาจากแคว้นมคธพระสารีบุตรก็เริ่มแสดงธรรมที่วัดพระเชตวันประชาชนที่สนใจเข้ามาฟังธรรมก็มากขึ้นทุกวันแม้ว่ายังไม่มีชาวเมืองคนไหนที่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่พวกเขาก็ดื่มด่ำในคำสอนของพระสารีบุตร4เดือนต่อมาพระอารามที่เชตวันก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์พระสารีบุตรเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อนำเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์มายังเชตวันมหาวิหารแล้วก็ได้พบกับพระพุทธองค์และเหล่าสงฆ์บนเส้นทางสู่กรุงเวสาลีไปเจอกันกลางทางนะคะ
พระสารีบุตรทราบว่าพระพุทธองค์และคณะสงฆ์เพิ่งจะมาถึงกรุงเวสาลีเมื่อ 2-3 วันมานี้เองและพำนักอยู่ณป่าใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักพระพุทธเจ้าตรัสถามเรื่องการเตรียมการในกรุงสาวัตถีพระสารีบุตรก็เล่าถวายถึงการสร้างพระอารามซึ่งดำเนินไปด้วยดีพระพุทธองค์ทรงบอกพระสารีบุตรว่าทรงมอบหมายให้พระโกณฑัญญะและพระอุลุเวลากัสสปะดูแลคณะสงฆ์ณเวลุวนารามในจำนวนพระภิกษุสาวก500รูปที่ตามเสด็จพระพุทธองค์ในกรุงเวสาลีนั้นจำนวน200รูปจะอยู่ปฏิบัติในกรุงเวสาลีส่วนที่เหลืออีก300รูปจะตามเสด็จพระองค์ไปยังแคว้นโกศลโดยนางอัมพปาลีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดมารับภัตตาหารในวันพรุ่งนี้และในวันรุ่งขึ้นคณะสงฆ์ก็จะเดินทางสู่กรุงสาวัตถีนางอัมพปาลีนั้นมีโอกาสถวายภัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและคณะสงฆ์ด้วยความยินดียิ่งแต่ก็น่าเสียดายนักที่ชีวกะบุตรชายของนางไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้เพราะว่าต้องเรียนวิชาแพทยศาสตร์ติดเรียนนะคะแล้วเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นในวันก่อนหน้าที่นางจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสงฆ์นั่นก็คือในระหว่างทางที่นางเดินทางกลับบ้านหลังจากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วรถม้าของนางต้องหยุดลงเพราะพบกับบรรดากษัตริย์ลิชวีท่านเหล่านี้เป็นเจ้านายที่ร่ำรวยและก็ทรงอำนาจที่สุดในกรุงเวสาลีเหล่ากษัตริย์ทรงถามนางว่ากำลังจะไปไหนนางทูลตอบว่ากำลังเดินทางกลับนิวาสถานเพื่อเตรียมการรับรองพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกในวันพรุ่งนี้เหล่ากษัตริย์ขอให้นางลืมเรื่องที่จะต้อนรับพระพุทธองค์แล้วหันมารับเสด็จพวกพระองค์แทนกษัตริย์หนุ่มพระองค์หนึ่งตรัสว่าต้อนรับพวกเราแทนสิแล้วเราจะจ่ายค่าเลี้ยงรับรองเป็นจำนวน 100,000 เหรียญกษัตริย์ทองคำเหล่ากษัตริย์ทรงเชื่อว่าการเลี้ยงรับรองพระไม่ได้ให้ความสำราญหรือผลประโยชน์เท่ากับให้ความบันเทิงแก่พระองค์แต่นางอัมพปาลีไม่สนใจในข้อเสนอฝ่าพระบาทคงไม่ทรงรู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแน่หาไม่คงไม่กล้ากล่าวในลักษณะเช่นนั้นหม่อมฉันได้เตรียมการต้อนรับพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าสงฆ์สาวกถึงแม้พระองค์จะมอบกรุงเวสาลีทั้งหมดให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็ไม่ปรารถนาบัดนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้หม่อมฉันผ่านไปเถิดหม่อมฉันมีกิจที่ต้องตระเตรียมอีกมากในวันพรุ่งนี้เหล่ากษัตริย์ลิชวีต้องยอมเปิดทางให้นางผ่านไปขณะเดียวกันก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีดีอะไรหลังจากนั้นบรรดากษัตริย์หนุ่มก็ตัดสินพระทัยที่จะเสด็จไปพบพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ที่นางอัมพปาลีเคารพบูชาอย่างสูงโดยทิ้งราชรถไว้ที่หน้าทางเข้ามหาวันแล้วเสด็จด้วยพระบาทเข้าไปพบพระบรมศาสดาจะได้พบหรือไม่พบแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่23ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับสู่ช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์กับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนนี้อยู่เล่ม2นะคะกับหนังสือชุดนี้ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มด้วยกันจากฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศิตระกูลคุณสันติสุขโสพลสิริมูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์จากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันค่ะเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่นะคะทำให้เราได้รู้จักแล้วก็เข้าใจในพระพุทธองค์นะคะพระบรมศาสดาของเรามากยิ่งขึ้นเรื่องกำลังสนุกทีเดียวนะคะจากบทประพันธ์ในเชิงนวนิยายอิงข้อมูลทางที่ได้รับการจารึกไว้นะคะในพระไตรปิฎกในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องคบกับบรรดาคนเก่งๆบรรดาเจ้าลัทธิ
หรือว่าพบกับพระราชาที่ทรงอำนาจมากมายนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่เท่ากับพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ตอนนี้เหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยนะคะแล้วก็ทรงอำนาจในกรุงเวสาลีต้องการที่จะพบพระองค์เอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไม่และเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนที่23ช่วงที่2ค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่ากษัตริย์หนุ่มเหล่านั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและกรุณาทรงเชื้อเชิญให้เหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีประทับนั่งแล้วก็ทรงเล่าชีวประวัติและการแสวงหาอริยมรรคของพระองค์ทรงบอกหนทางการพ้นทุกข์และการบรรลุอิสรภาพเนื่องจากบรรดาชายหนุ่มเหล่านี้มาจากวรรณะกษัตริย์เช่นเดียวกับพระองค์นะคะมีพื้นฐานชีวิตที่ใกล้เคียงกันเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์หนุ่มเหล่านั้นก็ทรงเห็นพระองค์เองเป็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งทรงปฏิสันถารกับบรรดากษัตริย์ฤทธิ์ชวีด้วยความเข้าใจอันอบอุ่นและทรงได้เปิดดวงหทัยของเหล่ากษัตริย์เหล่านั้นช่วยให้ทรงเห็นพระองค์เองเป็นครั้งแรกทรงเข้าพระทัยแล้วว่าความมั่งคั่งและอำนาจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสุขเหล่ากษัตริย์ทรงรู้แล้วว่านี่คือหนทางแห่งความสุขสำหรับชีวิตของพระองค์เหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีทุกพระองค์สมาทานเป็นอุบาสกสาวกของพระบรมศาสดาพร้อมทั้งอย่างอัญเชิญเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่สงฆ์ให้มารับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นแต่พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าพระองค์ได้รับนิมนต์จากนางอัมพปาลีในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วเหล่ากษัตริย์หนุ่มก็เลยทูลใหม่ว่าถ้าเช่นนั้นขอทรงโปรดให้พวกข้าพระองค์ได้ถวายพระตาหารในวันถัดไปเถิดพระบรมศาสดาทรงพระสวนเป็นเชิงตอบรับนางอัมพปาลีเชื้อเชิญญาติมิตรทั้งปวงมาร่วมงานณสวนมะม่วงในวันรุ่งขึ้นนางได้ทูลเชิญเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์วันต่อมาพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่สงฆ์ได้เสด็จไปรับพัตหารที่วังของเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีถวายอาหารที่ปรุงอย่างวิจิตรบรรจงคือด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยหลักอิทัปปัจจยตาและอริยมรรคคำสอนของพระองค์จับพระทัยกษัตริย์หนุ่มทุกพระองค์กษัตริย์หนุ่มทั้ง12พระองค์ทรงทูลขออุปสมบทพระตถาคตเจ้าทรงยินดีประทานอุปสมบทแก่เหล่ากษัตริย์หนุ่มเหล่านั้นเมื่อเสร็จสิ้นการเลี้ยงภัตตาหารและจบพระธรรมเทศนาแล้วเหล่ากษัตริย์ฤทธิ์ชวีทรงกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับณกรุงเวสาลีในปีหน้ากษัตริย์หนุ่มเหล่านั้นสัญญาว่าจะสร้างพระอารามในมหาวันเพื่อให้เป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุหลายร้อยรูปพระพุทธเจ้าทรงรับคำอาราธนานางอัมพปาลีเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในวันรุ่งขึ้นและแสดงความประสงค์ที่จะถวายสวนมะม่วงแด่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับของกำนันของนางหลังจากนั้นไม่นานพระองค์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน300รูปก็ได้เดินทางขึ้นเหนือสู่กรุงสาวัตถีเนื่องจากว่าพระสารีบุตรเคยไปกรุงสาวัตถีแล้วนะคะดังนั้นท่านจึงเป็นที่รู้จักของชาวเมืองคณะจาริกของพระพุทธองค์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกนิคมคามที่ผ่านไปในวันที่คณะเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีสุทัศน์เศรษฐีและเจ้าเชษฐ์ได้ออกมาต้อนรับแล้วก็นำคณะสงฆ์ไปยังพระอารามแห่งใหม่พระพุทธองค์ทรงชมเชยสุทัศน์เศรษฐีเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นวัดเชตวันในสภาพที่ตระเตรียมเอาไว้อย่างดี
เศรษฐีทูลตอบว่าทั้งหมดนี้เป็นผลจากความคิดและการทำงานของพระสารีบุตรร่วมกับเจ้าเชษฐ์ก็เรียกว่ามีการร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายนอกเหนือไปจากความตั้งใจที่มั่นคงของสุทัศน์เศรษฐีนะคะบัดนี้สามเณรราหุลมีพระชนมายุได้ 12 พรรษาแม้ว่าท่านจะศึกษาอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรแต่ในช่วงที่พระสารีบุตรออกไปปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา6เดือนพระโมคคัลลานะได้ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์แทนและที่เชตวนารามนะคะสามเณรราหุลก็ได้กลับมาศึกษาอยู่กับพระสารีบุตรเถระอีกครั้งเจ้าเชษฐ์ทรงเลื่อมใสศรัทธาต่อพระบรมศาสดาอย่างลึกซึ้งไม่แพ้สุทัศน์เศรษฐีเจ้าเชษฐ์และท่านสุทัศน์ได้เชิญชวนชาวเมืองทั้งปวงให้มาฟังธรรมจากพระพุทธองค์ผู้คนเป็นจำนวนมากรวมทั้งพระราชินีมัลลิกาพระมารดาของเจ้าเชษฐ์และเจ้าหญิงวชิรีพระคณิตภคินีของพระองค์ซึ่งมีพระชนสา16หลังจากที่ได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้ามานานหลายเดือนทุกคนต่างกระหายที่จะได้พบพระองค์จริงและได้ฟังธรรมจากพระองค์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ4และอริยมรรคมีองค์8หลังจากที่ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาพระมารดาและพระกนิษฐ์ภคินีของเจ้าเชษฐ์ก็มีความประสงค์ที่จะปวารณาเป็นอุบาสิกาสาวกแต่ก็มิทรงกล้าทูลขอเนื่องจากว่าพระนางมัลลิกาจะต้องขอพระราชาอนุญาตจากพระเจ้าประเสนธิพระสวามีเสียก่อนพระนางมั่นพระทัยว่าในไม่ช้าพระราชาก็คงจะได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็น่าจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระนางในขณะที่เจ้าลัทธิสำคัญหลายท่านในกรุงสาวัตถีก็พากันมาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วบรรดาเจ้าลัทธิเหล่านี้เนี่ยมาเพราะต้องการจับผิดมากกว่าที่จะมาเรียนรู้นะคะแต่เจ้าลัทธิเหล่านั้นเมื่อมาแล้วก็เปลี่ยนใจจากที่คิดจะจับผิดก็กลายมาเป็นมีความสุขปลื้มใจรู้สึกว่าหัวใจได้รับแสงสว่างในฉับพลันที่ได้ฟังพระพุทธวจนะอีกหลายท่านที่เคยเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นคู่แข่งที่ท้าทายความเชื่อของพวกตนต่างก็พากันหันมาเคารพและก็ศรัทธาในคำสอนของพระองค์การปรากฏของพระพุทธองค์ในกรุงสาวัตถีจึงเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่งในมิติทางจิตวิญญาณของชาวแคว้นโกศลทั้งหลายเมื่อเสร็จงานเลี้ยงภัตตาหารและก็จบพระธรรมเทศนาแล้วท่านสุทัศน์ก็ได้คุกเข่าคารวะต่อเบื้องพระพักพระพุทธองค์และเปล่งวาจาว่าทั้งครอบครัวและข้าพระองค์พร้อมด้วยญาติมิตรทั้งปวงขอน้อมถวายพระเชตวนารามแห่งนี้แด่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านสุทัศน์กุศลของท่านใหญ่หลวงนักขอสรรเสริญน้ำใจของท่านที่ช่วยให้หมู่สงฆ์มีสถานที่ป้องกันจากแดดฝนสัตว์ป่าอสรพิษและยุงพระอารามแห่งนี้จะเป็นที่รวมของสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศทั้งในการบัดนี้และในการเบื้องหน้าท่านได้สนับสนุนพระธรรมอย่างสุดจิตสุดใจตถาคตหวังว่าท่านจะอุทิศตนปฏิบัติตามอริยมรรคตลอดไปเช้าวันต่อมาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์ได้ออกบิณฑบาตพระสารีบุตรได้แบ่งพระสงฆ์ออกเป็น12สายสายละ15รูปภาพของพระภิกษุครองผ้ากาสาวพัสเหลืองอารามทำให้ชาวเมืองบังเกิดความสนใจในวัดเชตวันแล้วก็พากันเลื่อมใสในกิริยาอาการอันสงบสำรวมของพระภิกษุในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมณเชตวนารามสัปดาห์ละครั้งแต่ละครั้งก็จะมีผู้คนมาฟังกันอย่างเนืองแน่น
ด้วยเหตุชะนี้มิช้านานการปรากฏของพระพุทธเจ้าก็ทราบถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าปเสนทิในขณะนั้นพระราชาทรงยุ่งกับพระราชภารกิจจนไม่มีเวลาที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองแต่ก็ได้ทราบข่าวคราวจากข้าราชสำนักหลายคนที่พูดถึงพระอารามแห่งใหม่ในระหว่างที่เสวยพระกยาหารร่วมกับสมาชิกในราชตระกูลพระราชาทรงยกเรื่องของพระพุทธองค์ขึ้นมาพระมเหสีมัลลิกาก็ทรงกราบทูลเรื่องที่เจ้าเชษฐ์มีส่วนช่วยเหลือในการสร้างพระอารามแห่งนี้เจ้าเชษฐ์ก็ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พระองค์ได้ยินได้เห็นเจ้าชายกราบทูลว่าหากทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้วพระองค์ก็จะกราบทูลขอเป็นอุบาสกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเสนทิไม่ทรงปรงพระทัยเชื่อคือฟังแล้วก็ไม่เชื่อว่าสมณะหนุ่มอย่างพระพุทธเจ้าจะสามารถบรรลุการตรัสรู้ได้จริงๆเพราะว่าจากคำกราบบังคมทูลของเจ้าเชษฐ์นั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งจะมีพระชนมายุ39พรรษาเท่ากับพระองค์พระองค์จึงไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้นะคะทรงทึกทักว่าไม่มีทางที่พระพุทธเจ้าจะสามารถบรรลุสภาวะธรรมขั้นสูงกว่าปรมาจารย์อาวุโสท่านอื่นอย่างเช่นท่านปุราณกัสสปะท่านมัคคลิโกศลท่านนิครณนาตบุตรท่านสัญชนะเพลัดที่บุตรถึงแม้ว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะเชื่อพระโอรสแต่ก็ยังทรงเคลือบแคลงพระทัยสงสัยอยู่ดีดังนั้นจึงทรงตัดสินพระทัยว่าถ้ามีโอกาสจะเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองอย่างแน่นอนจะได้หายสงสัยครั้นถึงฤดูเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะจำพรรษาณเชตวันแห่งนี้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงปฏิสันถานกับมานพผู้หนึ่งซึ่งมีสีหน้าเศร้าหมองชายหนุ่มผู้นี้เพิ่งสูญเสียบุตรชายคนเดียวไปแล้วก็ยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่หน้าเชิงตะกอนเผาศพลูกชายเป็นเวลาหลายวันแล้วก็ส่งเสียงร้องอันดังว่าลูกของพ่อลูกของพ่อเจ้าไปอยู่ที่ไหนชายหนุ่มผู้นั้นไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ชายหนุ่มว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ชายผู้นั้นแย้งว่าท่านผิดแล้วความรักไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ความรักมีแต่นำความสุขความเบิกบานมาให้ชายผู้สิ้นหวังพระนี้จากไปก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอธิบายว่าพระองค์หมายถึงอะไรเขาระหกระเหินไปอย่างไร้จุดหมายจนไปพบกับกลุ่มคนที่กำลังเล่นการพนันอยู่ข้างถนนเขาเล่าให้พวกนักพนันฟังถึงเรื่องที่พบกับพระพุทธเจ้านักพนันพวกนั้นก็เห็นด้วยกับเขาว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวผิดความรักจะทำให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรกันความรักมีแต่นำมาซึ่งความสุขความเบิกบานสมณะโคดมกล่าวผิดซะแล้วไม่นานนักเรื่องนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงสาวัตถีกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายต่างพอใจว่าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องความรักไม่ถูกต้องเรื่องนี้รู้ไปถึงพระเจ้าปเสนทิและในช่วงเสวยพระกยาหารค่ำวันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิก็ตรัสแก่พระมเหสีว่าสมณะที่ชาวเมืองพากันขนานนามว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ใช่ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่พวกเขาคิดกันซะแล้วพระมเหสีมัลลิกาก็ทูลถามว่าอะไรทำให้พระองค์ตรัสเช่นนั้นมีผู้ใดกล่าวร้ายแก่พระศาสดาโคดมหรือเพคะก็เมื่อเช้านี้ข้าได้ยินพวกข้าราชสำนักพูดคุยกันเรื่องพระสมณะโคดมพวกเขาบอกว่าสมณะโคดมบอกว่ายิ่งมีความรักเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นพระมเหสีมัลลิกาก็ทูลว่าหากพระสมณะโคดมตรัสเช่นนั้นคำพูดนั้นก็ย่อมจะถูกต้องอย่างไม่มีข้อสงสัยเธอไม่ควรจะกล่าวเช่นนั้นนะมัลลิกาเ
ธอควรจะตรวจสอบสิ่งต่างๆเสียก่อนอย่าทำตัวเหมือนเด็กเล็กๆที่เชื่อทุกอย่างที่ครูพูดพระนางมาริกาก็ไม่กล่าวอะไรอีกทรงรู้ดีว่าพระเจ้าประเสนทิยังไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้าวันรุ่งขึ้นพระนางก็ทรงขอให้พระสหายสนิทที่ชื่อว่าพราหมณ์นาลิชงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามพระองค์ว่าทรงได้กล่าวหรือไม่ว่าความรักเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ขอให้ทรงอธิบายว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นนางให้พระสหายจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้แล้วก็กลับมารายงานให้พระนางทราบนาลิชงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามพระองค์ด้วยคำถามที่พระมเหสีทรงฝากมาพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อไม่นานมานี้ตถาคตได้ยินว่าหญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีสูญเสียมารดานางเศร้าโศกเสียใจถึงขั้นเสียสติเดินเร่ร่อนไปตามถนนแล้วก็ถามทุกคนว่าคุณเห็นแม่ของฉันไหมคุณเห็นแม่ของฉันไหมตถาคตยังได้ยินเรื่องของคู่รักหนุ่มสาวที่พากันฆ่าตัวตายเพราะเหตุที่บิดามารดาบังคับเธอให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่รักเพียงสองเรื่องนี้คงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นแล้วว่าความรักสามารถก่อให้เกิดความทุกข์พราหมณ์นาลิชงก็นำพุทธดำรัสไปรายงานแก่พระนางมัลลิกาหลังจากนั้นไม่นานพระนางก็หาโอกาสในช่วงที่พระราชาพักผ่อนพระอิริยาบถแล้วก็ทูลถามว่าพระสวามีของหม่อมฉันพระองค์ไม่ทรงรักเอ็นดูลูกหญิงวัชรีดอกหรือเพคะแน่นอนฉันรักลูกหญิงและหากเคราะห์ร้ายบางอย่างเกิดขึ้นแก่ลูกหญิงพระองค์จะทรงเป็นทุกข์หรือไม่พระราชาทรงตะลึงและทันใดนั้นก็ทรงเห็นอย่างแจ่มชัดว่ามีเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์แฝงอยู่ในความรักความรู้สึกยิ่งใหญ่ในพระราชอำนาจถูกแทนที่ด้วยความกังวลพระทัยพระพุทธวจนะแฝงด้วยความจริงอันโหดร้ายซึ่งสั่นสะเทือนพระราชาอย่างใหญ่หลวงพระองค์ตรัสว่าฉันจะไปพบสมณะโคดมรูปนี้ทันทีที่ฉันมีโอกาสพระมเหสีมัลลิกาทรงปิติยินดีนักเพราะทรงเชื่อว่าเมื่อพระราชาได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะทรงเข้าพระทัยได้เองว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่วิเศษเพียงใดตอนหน้าตอนที่24นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าความรักคือความเข้าใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง